เดี๋ยวอัปเดตข่าวกันพรุ่งนี้แน่นอนครับผมพรุ่งนี้มีทีเด็ดนะฮะแล้วก็แน่นอนนะอันนี้เป็นข่าวที่แฟนละครช่อง3บอกว่าพี่แอนทองประสมเล่นกับพระเอกดังๆมาเยอะแล้วอยากจะให้เล่นกับคนนี้เหลือเกินจะเป็นพระเอกคนไหนคนล่าสุดที่จะมาเล่นกับพี่แอนทองประสมวันนี้ผมมีคำตอบครับพระเอกคนล่าสุดนะครับของนางเอกแอนทองประสมก็คือคุณโรมพัชตะครับตามคำเรียกร้องของแฟนๆนะฮะโดยวันนี้เป็นวันแรกที่ทั้งคู่มาเจอกันและได้ทดลองแต่งตัวสมบุคลิกพระนางในละครเฉลยศักดิ์ซึ่งนางเอกแอนนะครับก็ยินดีรับแสดงเรื่องนี้เพราะความสวยงามเป็นอมตะของบทประพันธ์และพร้อมจะจับพระเอกโรมเป็นเฉลยนะฮะรับรองว่าแฟนๆจะได้เห็นนางเอกคนนี้สวยที่สุดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่างานนี้การันตีโดยผู้ชายคนนี้ครับคุณไก่วรายุทธนะครับดูจากการฟิตติ้งแล้วในบทบาทหม่อมราชวงศ์หญิงอลิสาที่แอนรู้สึกอย่างไรไปฟังเสียงของเธอกันครับหม่อมราชวงศ์อริสานะคะก็เป็นผู้หญิงที่สูงสักแล้วก็ค่อนข้างที่จะถือตัวนิดนึงแล้วก็เจ้ายศเจ้าอย่างอะไรเงี้ยคงจะไม่มีอะไรโหดเหี้ยมตบตีเพราะว่าแนวลักษณะเป็นคลาสสิกมากกว่าแบบเบาๆหวานๆอะไรเงี้ยค่ะพ่อแง่แม่งอนนะคะแอนไม่รู้พี่ไก่แกไปดูหนังอะไรมานะคะแกให้แอนเนี่ย สามารถขี่ม้าสู้กับเสือ แอนก็แกเห็นแอนออลอินวันทำได้ทุกอย่างนะไม่รู้แกไปคิดอะไรเขียนบทอย่างนั้นแอนตายแล้วอ่านแล้วน้ำตาจะไหลค่ะก็ลองดูค่ะก็คิดถึงทุกคนก็อยากกลับมาเล่นพีเรียดดูบ้างทางด้านของพระเอกโรมก็ไม่ประมาทและพร้อมจะประกบกับนางเอกเบอร์หนึ่งนะครับในบทเสรีไทยดูฮะพอแต่งตัวขึ้นมาแล้วเหมือนกับวีรบุรุษออกมาจากนวนิยายเลยฮะนี่เรื่องนี้ก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้สวมชุดทหารแล้วก็ได้ไปทั้งเรียนขี่ม้านะฮะเดี๋ยวก็ต้องมียิงธนูด้วยมีอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนครับจากคุณแอนคุณโรมก็ยังมีแม่เหล็กนะครับที่จะมาโอ้โหเรียกสีสันไม่ว่าจะเป็นอาหมูดีหลกพี่ดอมนะครับแล้วก็คุณนุ่นศรีนิทราอุ้ยเกรียงไกรคุณน้อยกาญจนาก็ทั้งหมดนี่ก็หลายคนเห็นแล้วก็คงอยากจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเปิดกล้องเร็วๆนะครับสำหรับทางด้านของเฉลยศักดิ์บอกมีม้ากับเสืออะไรโอ้โหท่านอาจารย์อลังการงานสร้าง